เคครับสวัสดีต้อนรับสู่บทที่4นะครับบทที่4เนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่านะครับซึ่งจะเป็นงานวิจัยจากที่ผมได้ศึกษามาแล้วก็เป็นงานวิจัยจากคนที่นักวิจัยที่เคยทำมาแล้วนะครับในอดีตในบทที่3เนี่ยเราได้พูดถึงพื้นฐานละเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่านะครับได้เห็นว่าบัฟเฟตต์ลงทุนยังไงนะครับชาลีมังเกอร์นะครับแล้วจิตวิทยาในการคิดในการที่เราจะลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในบทที่4เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของงานวิจัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอางานวิจัยเนี่ยมาสอนด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับงานวิจัยเมื่อบทที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าของ cyclical adjusted price to earningsratio ของ Schiller เนี่ยนะฮะหรือ Schiller PE เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางช่วงเนี่ยตลาดก็แพงบางช่วงตลาดก็ถูกนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับในช่วงที่เกิดก่อนเกิด Great Depression นะครับคือช่วงนี้นะฮะแล้วก็พอตลาดแพงๆมากๆแล้วมันก็ตกลงมาแล้วก็ถูกมากๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นช่วง .com นะครับตอนนี้ก็โหตลาดแพงมากนะครับCAPE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40กว่าเลย45นะครับแล้วก็ตกลงมานะครับจนจุดต่ำสุดที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยก็คือประมาณที่13 14อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้แต่โดยเฉลี่ยแล้วอย่างที่บอกนะครับดัชนีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆและมีอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นแรงหนุนส่งให้ดัชนีเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับคราวนี้อันนี้รูปนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับก็คือถ้าเราลงทุนโดยเฉลี่ยนะฮะ PE ที่สูงขึ้นเราจะได้ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยที่ต่ำลงนะครับเราก็จะเห็นเทรนด์ของมันเลยเทรนด์เนี่ยมันก็จะลงมาอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดลากเส้นมันก็จะเป็นเส้นที่ลงมาอย่างงี้นะครับก็คือ PE เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจะทำให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยต่ำลงนะครับคราวนี้มีตัวแปรนะครับตัวแปรที่สำคัญที่เดี๋ยวผมจะต้องใช้ในการที่เราจะเข้าใจงานวิจัยต่างๆนะครับอันแรกที่พูดมาหลายรอบแล้วก็คือ PE นะครับหรือราคาต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นหรือ earning per share นะครับหรือที่เราชอบพูดว่า EPS นะครับ earning per share ก็อาจจะเป็น earning ที่มาจากปีที่แล้วทั้งปีหรือ4ไตรมาสล่าสุดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น earning per share ตัวนี้เนี่ยเป็น earning ที่ย้อนหลังนะครับอยู่ข้างหลังเรานะครับไม่ใช่ earning อนาคตเพราะ earning อนาคตเรายังไม่ทราบนะครับแต่ราคาคือราคาวันนี้ณปัจจุบันหารด้วย earning ที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะครับคราวนี้จะมีอีกตัวนึงชื่อว่า CAPE ซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วก็คือราคาเนี่ยแหละแต่หารด้วยแทนที่จะเป็น earning แค่ปีเดียวเราจะเอา earning จากหลายๆปีนะครับมาปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อให้มาเป็น earning ณปัจจุบันนะครับเอาสัก10ปีนะครับหรือว่าย้อนหลังกลับไป K ปีเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ได้เอามาบวกกันนะครับแล้วก็เอาราคาเนี่ยไปหารด้วย earning ทั้งหมดที่บวกกันนะครับตัวส่วนนี้อาจจะหาร K เข้าไปอีกก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นค่าเฉลี่ยของ EPS หรือบางทีงานวิจัยก็ไม่ต้องหารก็ได้เพราะเวลาเราเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอกันเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่คงที่เพราะฉะนั้นแต่ละพอร์ตโฟลิโอมันก็เท่าๆกันอยู่ดีนะครับก็แล้วแต่เราจะหารด้วยเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยจะหารด้วย K อีกทีนึงก็ได้นะครับย้อนหลังกลับไป K ปีคราวนี้ price to book นะครับ price per book นะครับก็คือเอาราคาเนี่ยหารด้วย book value นะครับหรือ book value ของหุ้นแต่ละตัวนะครับราคาหารด้วย book book ก็มาจาก equity ใช่ไหมฮะequity แล้วก็หารด้วยจำนวนของหุ้นทั้งหมดก็จะเป็น book value นะครับ PB นั่นเองที่เราชอบพูดกัน PB ที่เขาบอกว่าถ้า PB สูงสูงหุ้นก็อาจจะแพงนะครับ PB ต่ำๆหุ้นก็อาจจะถูกแต่ไม่อาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้นะครับแล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่ละอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ ROE นะครับก็คือ return on equity นะครับพูดง่ายๆก็ดูได้จากเอาหาง่ายๆเลยก็เอา EPS หารด้วย book value ก็ได้นะครับหรือจะเอา net income หารด้วย equity ก็ได้นะครับ ROE นะครับก็เป็นตัวที่บอกว่าถ้า ROE สูง
นั่นก็แปลว่าคุณมี equity เท่ากันแต่ ROE คุณได้สูงเนี่ยก็แสดงว่าคุณสามารถหากำไรต่อทุนได้มากกว่านะครับนั่นก็แปลว่าคุณใช้ทุนนิดนึงถ้า ROE สูงๆก็แปลว่าคุณได้กำไรมากกว่าเทียบกับทุนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับใช้ equity เท่ากันแต่ของคุณ ROE ที่สูงกว่าหรือเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่อาจจะการแข่งขันไม่สูงแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างมีกำไร ROE ก็เลยจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้น4ตัวแปรนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่อยๆนะครับ PE นะครับ CAPE นะครับอันนี้ก็เป็นการวัดความถูกแพง PB ก็เช่นเดียวกันนะครับ PE จะวัดความถูกแพงโดยการหาราคาหารด้วยกำไร CAPE เนี่ยจะดูหลายๆปีหน่อยนะครับถ้า PE นี่อาจจะแค่ปีเดียวหรือ4ไตรมาส PB ก็ดูจากบัญชีเลยนะครับดูส่วนของทุนนะฮะ ROE ROE นี่ก็จะเป็นการวัดอาจจะเป็นคุณภาพของบริษัทนะครับนักลงทุนบอกว่ายิ่งสูงเขายิ่งชอบยิ่งน้อยอาจจะไม่ค่อยชอบนักนะครับแต่ ROE ก็สามารถปรับเปลี่ยนเล่นแร่แปรธาตุได้ก็คือถ้าเกิดบุ๊กมันน้อยนะครับบุ๊กมันมีนิดเดียวเนี่ย ROE ก็สามารถสูงขึ้นได้ไอ้การพูดว่าบุ๊กมีนิดเดียวหรือ equity มีนิดเดียวก็คือให้บริษัทมีหนี้เยอะๆก็สามารถทำให้ดูว่าบริษัทมีกำไรแต่ความจริงแล้วบริษัทเนี่ยมี equity นิดเดียวนะครับก็สามารถเล่นแร่แปรธาตุได้เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องระวังเวลาที่ลงทุนในหุ้นที่ ROE สูงๆต้องไปดูด้วยว่าเขามีหนี้เยอะหรือเปล่านะครับคราวนี้เวลาที่เราจะสร้างพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับวิธีการก็คือทุกปีนะครับเราจะมาดูแล้วว่าอย่างอาจจะเป็นต้นปีก็ได้กลางปีก็ได้นะครับเราจะมาดูเลยก็คือเอาหุ้นเนี่ยทั้งตลาดเลยมาเรียงตามไม่ว่าจะเป็น PE หรือ PB หรือ CAPE นะครับเราก็จะเอาหุ้นมาเรียงตามเลยแล้วเราก็จะตัดนะครับเป็นอาจจะเป็น4กล่องนะครับนี่ก็คืออัลกอริทึมของมันนะครับอย่างเช่นผมจะสร้างพอร์ตโฟลิโอซึ่งมี2พอร์ตโฟลิโอที่มี PE ที่สูงที่สุดในตลาดแล้วก็ PE ที่ต่ำที่สุดในตลาดนะครับจะแบ่งทั้งหมดเป็น4กล่องเอาไอ้กล่องที่สูงที่สุดกล่องที่ต่ำที่สุดแล้วไอ้กล่อง2กล่องกลางไม่เอามานะครับในทุกๆปีนะครับเนี่ยอย่างสมมติอันนี้เริ่มต้นที่ปี1990เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆปี1991แล้วไปเรื่อยๆจนถึง2014เนี่ยในทุกๆปีอาจจะเป็นกลางปีก็ได้เราก็จะเอาหุ้นทั้งตลาดเลยนะครับมาเรียงตาม PE เลยจากนั้นเราก็จะเลือกไอ้กล่องข้างบนกล่องข้างล่างแล้วมาดูซิว่าเราถือหุ้นนี้ไปทั้งปีนะครับผลตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเราก็จะขายหุ้นในพอร์ตหมดเลยนะครับอันนี้คือดูข้อมูลย้อนหลังนะขายหุ้นในพอร์ตหมดเลยเพื่อเอาเงินมาพอได้เงินมาเราก็ทำใหม่เหมือนเดิมนะครับขายหุ้นไปให้หมดแล้วเอามาเรียง PE ใหม่ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกปีนะครับเขาเรียกว่าการ rebalance portfolio นะครับทุกปีทำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะคราวนี้หุ้นที่อยู่ในพอร์ตที่ PE นะกล่องข้างล่างที่สุดเราจะเรียกว่า low PE นะครับหรือหุ้น value หุ้นเน้นคุณค่านั่นเองนะครับเราเรียกว่าทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเป็นหุ้นเน้นคุณค่าแต่ความจริงอย่างที่บอกนะครับบอกหลายรอบแล้วก็คือ PE ต่ำก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นหุ้นเน้นคุณค่าเสมอไปแต่โดยเฉลี่ยแล้วหุ้นพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหุ้นเน้นคุณค่านะครับhigh PE นะครับเขาจะเรียกว่าหุ้น growth นะครับซึ่งความจริงอย่างที่บอกอาจจะไม่เป็นหุ้น growth ก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าปีนั้นเนี่ย earning ดันน้อยมากแต่ price เท่าเดิมทำให้ PE มันสูงนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วส่วนมากหุ้นที่ growth เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ PE ที่ค่อนข้างสูงเขาเลยเรียกพวกนี้ว่า growth portfolio นะครับแล้วจากนั้นเราก็เก็บนะครับ index หรือดัชนีของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น set ก็ได้ Dow Jones ก็ได้ S&P ก็ได้นะครับเพื่อมาเปรียบเทียบว่าพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้วเปรียบเทียบกับตลาดแล้วเป็นอย่างไรดีกว่าหรือแย่กว่าจากนั้นเรามาดูงานวิจัยนะครับจากบาซู1977เราจะเห็นได้ว่าในงานวิจัยนี้ทำแบบที่เราพูดแบบเมื่อกี้เลย
ก็คือเอามาเรียงเอา PE มาเรียงนะครับจะเห็นได้ว่าในนี้นะครับอัตราผลตอบแทนของหุ้นนะครับพอร์ตโฟลิโอที่ A เนี่ยนะฮะคือเป็นหุ้นที่ PE ที่สูงนะครับ E เนี่ยเป็นหุ้นที่ PE ที่ต่ำนะครับเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของเขาคือ 16% กว่าอัตราผลตอบแทนของ A เนี่ยคือ 9% กว่าก็แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของอันนี้เนี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของหุ้นที่มี PE ที่สูงนะครับหุ้น PE ต่ำโดยเฉลี่ยจะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นที่มี PE ที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตโฟลิโอที่เป็นเน้นคุณค่าเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นโกรทนะครับโอเคอันนี้ก็คือเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เราน่าจะเริ่มเชื่อแล้วว่าเฮ้ยลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็อาจจะชนะหุ้นที่ PE สูงๆได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หลักฐานหนึ่งเท่านั้นมันก็มีการทำวิจัยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยนี้นะครับของ Asnes Moskowitz แล้วก็ Pedersen นะครับลงใน Journal of Finance ชื่อว่า Value and Momentum Everywhere ก็คือเขาเจอว่ามีการลงทุนเน้นคุณค่านะครับถ้าสมมุติเราลงทุนแบบเน้นคุณค่าลงทุนแบบโมเมนตัมก็สามารถที่ชนะตลาดได้ลงทุนแบบโมเมนตัมเนี่ยถ้าพูดเป็นในเชิงของประเทศไทยเราอาจจะพูดว่าเทคนิคอลเชิงเทคนิคดูกราฟนะครับมีช่วงนี้หุ้นกำลังขึ้นเลยเราลงทุนไปต่อให้หุ้นมันต่อไปเรื่อยๆก็คือมีโมเมนตัมกำลังขึ้นถ้าช่วงไหนหุ้นที่กำลังตกเราก็อาจจะช็อตหุ้นมันก็จะลงต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแนวแบบโมเมนตัมนิดนึงเป็นเทคนิคอลเพราะฉะนั้นในงานวิจัยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณลงทุนแบบหุ้นเน้นคุณค่าคุณก็สามารถชนะตลาดได้หรือว่าลงทุนแบบโมเมนตัมก็สามารถที่จะชนะตลาดได้แล้วไม่ใช่เฉพาะเป็นตราสารทุนนะครับตราสารอย่างอื่นด้วยนะครับในนี้ที่เขาทำมาก็มีทั้งคอมมอดิตี้ด้วยหรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็สามารถที่จะลงทุนในเป็นแบบหุ้นคุณค่าและหุ้นโมเมนตัมก็จะสามารถที่จะชนะตลาดได้นะครับตรงนี้เป็นผลงานวิจัยของประเทศไทยนะครับจากท่านดร.ไพบูลย์นะครับท่านก็ได้ทำโดยใช้แบบเดียวกันเลยเรียง PE นะครับเรียง PE จากสูงสุดไปต่ำสุดนะครับแล้วก็ลงทุนใน PE ต่ำๆดูซิเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าถ้าลงทุนเริ่มตั้งแต่ปี1996จนถึงปี2010เนี่ยคุณจะได้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะฮะอยู่ที่ 57% นี่ไม่น้อยนะครับเยอะนะครับเทียบกับหุ้นโกรทนะครับได้ประมาณ 21% นะครับถือว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักฐานของประเทศไทยนะครับว่าถ้าลงทุนแบบเน้นคุณค่าคุณก็สามารถชนะหุ้นที่ PE สูงๆได้ชนะตลาดก็ได้นะครับคราวนี้นักลงทุนก็จะเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างพอร์ตโฟลิโอได้อย่างไรนะครับสร้างพอร์ตโฟลิโอแบบคล้ายๆอย่างเนี้ยได้ยังไงแบบคล้ายๆทำวิจัยเลยมันก็จะมีไอเดียในการที่จะสร้างแบบสต็อกนะครับเขาเรียกสต็อกสกรีนิ่งกับพอร์ตโฟลิโอมิกซิ่งอันนี้มันคือยังไงนะครับถ้าเป็นแบบ pure value เลยนะครับเป็นแบบว่าเน้นคุณค่าอย่างเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือการที่เราสร้างพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาแบบเมื่อกี้เนี่ยทุกๆปีทำแบบเดิมเป็นระบบนะลงทุนแบบเป็นระบบไปเลยทุกๆปีซื้อหุ้นเฉพาะที่เป็น PE ต่ำหรือ PB ต่ำก็ว่าไปแล้วก็ถือไปอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบลงทุนแบบ pure เลย pure value เลยก็คือแบบมีแต่เฉพาะเน้นคุณค่าอย่างเดียวในพอร์ตโฟลิโอหรือเราจะใช้แบบหุ้นเน้นคุณค่าสัก 50% ของเงินที่มีก็ได้ทำแบบเดิมนะครับเรียงตาม PE หรือเรียงตาม PB แล้วเอาไอ้ที่มัน PE หรือ PB ต่ำๆเนี่ยเอามาเป็นหุ้นเน้นคุณค่าจากนั้นเอาเงิน 50% เนี่ยไปใส่ในนั้น
ใส่ในหุ้นเน้นคุณค่าหรือเราจะเรียงตามหนี้ก็ได้บอกเออฉันชอบลงทุนในบริษัทที่หนี้น้อยๆเราก็เรียงหุ้นทุกตัวในตลาดตามหนี้แล้วก็ลงเฉพาะหุ้นที่มีหนี้น้อยๆนะครับหรือแบบที่3ก็ได้แบบที่3นี่ก็จะเป็น1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน3เลยนะฮะก็คือหุ้นเน้นคุณค่า1ส่วน3ของเงินที่มีอยู่อีก1ส่วน3ไปลงหุ้นที่เป็นหนี้น้อยๆและอีก1ส่วน3ไปลงหุ้นที่เป็นโอ้อยากชอบหุ้น ROE สูงๆอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอมิกซิ่งก็คือการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แยกกันแต่ลงทุนในแต่ละพอร์ตโฟลิโอเนี่ยโดยใช้เงินเท่าๆกันนะครับหรือจะเป็นแบบสกรีนนิ่งก็ได้สกรีนนิ่งก็คือในพอร์ตของเราไม่ใช่ว่าแยกกันแบบเมื่อกี้นี้แบบที่4ก็คือหุ้นทุกตัวจะต้องเป็นทั้งหุ้นเน้นคุณค่านะครับหรือเป็นทั้งหุ้นที่มีหนี้ต่ำและเป็นทั้งหุ้นที่มี ROE สูงๆนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ผ่านการกรองแบบนี้เรียกว่า stock screening เนี่ยก็อาจจะมีจำนวนที่น้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่กูรูบัฟเฟตต์บังเกอร์นะฮะชอบลงทุนแบบนี้ฮะดร.นิเวศก็เช่นเดียวกันนะครับดร.นิเวศก็ลงทุนแบบว่าหุ้นเน้นคุณค่านี่ไม่เยอะมีความสามารถในการแข่งขันเป็นซูเปอร์สต็อกนะครับเป็นหุ้นที่สุดยอดก็จะมีจำนวนไม่มากนักนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสต็อกสกรีนนิ่ง